ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ใช้รถ Tesla Model 3กันเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะก่อนออกเดินทางนะฮะด้วยความที่มันเป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราต้องเติมไฟฟ้ามันก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตท.นะครับตามจุดปั๊มปตท.เนี่ยมันจะมีจุดวอลชาร์จซึ่งเราสามารถเอารถมาเติมได้นะครับมาเติมไฟฟ้านั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูอันนี้เสียเงินไหมตอนนี้ยังไม่เสียค่ะตอนนี้เหมือนเป็นช่วงทดลองอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเสียอะไรแต่ว่าในแอปเราต้องใส่รายละเอียดบัตรเครดิตด้วยแต่ว่าเมื่อเช้าลองชาร์จแล้วไม่เสียเงินชาร์จไป1ชั่วโมงแล้วโอเคเปิดนะแล้วก็เมื่อล็อกอินเข้ามาในแอปแล้วเราที่สเตชันนะคะก็จะมีบาร์โค้ดให้เราสแกนเราก็สแกนมันก็จะขึ้นรายละเอียดมานะฮะหลังจากนั้นเราก็เอาหัวชาร์จเนี่ยมาเสียบกับตัวรถนั่นเองหลังจากนั้นมันจะทำการเชื่อมต่อถ้ามันเชื่อมต่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นในมือถือนะครับให้เรากดเริ่มชาร์จได้นะครับระหว่างนี้มันจะมีการแสดงผลที่หน้าจอบนตัวรถนะว่าใช้ระยะเวลาประมาณกี่นาทีกว่าจะชาร์จเต็มนะครับระหว่างที่ชาร์จเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์สีเขียวกระพริบอยู่นะฮะแสดงว่ามันชาร์จอยู่แล้วก็สายชาร์จจะไม่สามารถดึงออกได้นะมันจะมีแรงดูดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราชาร์จจนพอใจแล้วนะฮะเราก็กดอันล็อกได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็ไปดึงสายออกแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยเป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการชาร์จไฟสำหรับรถ Tesla รถ Tesla เนี่ยจะสั่งงานด้วยระบบแอปพลิเคชันต่างๆเราสามารถใส่ซิมได้แต่ว่าด้วยเนี่ยมันเป็นรถเช่านะครับการทำงานต่างๆมันอาจจะยังไม่ full function นะครับก็อาจจะทำได้นิดหน่อยอาจจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพเขานะครับจากที่เราเอารถไปลองกันการสั่งงานต่างๆเนี่ยจะผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ผ่านหน้าจอที่อยู่ตรงกลางคอนโซลรถนั่นเองนะครับสังเกตนะฮะตรงจอเนี่ยเขาจะมีแจ้งเตือนนะฮะว่ามีรถอะไรผ่านมาบ้างมีทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าสำหรับในประเทศไทยแล้วถ้าเป็นลักษณะเป็น3ล้อพ่วงเนี่ยมันจะไม่แสดงผลนะครับเพราะคือมันไม่รู้จัก3ล้อพ่วงนั่นเองนะฮะคุณไม่รัดเข็มขัดนะก็จะขึ้นเตือนด้วยนะไม่รัดเข็มขัดเราสามารถกดดูกล้องได้รอบคันเลยฮะทั้งด้านหลังด้านข้างจริงๆด้านหน้าก็จะมีบันทึกไว้ด้วยนะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอพวกนี้ออกมาได้ด้วยนะครับถ้าคุณใช้มือถือแบบที่วางสามารถชาร์จได้รถคันนี้ด้านหน้านะครับใต้คอนโซลเนี่ยมันสามารถทำได้นะครับแต่มือถือลุงม้าเนี่ยทำไม่ได้นะฮะต้องไปหาสายชาร์จมาเสียบนั่นเองนะครับเนี่ยค่ะก็คือนั่งหลังอ่ะเขาเคลมว่านั่งได้5คนอาจจะเป็นคนที่แบบตัวย่อมๆหน่อยแล้วก็ตรงกลางอ่ะรถไฟฟ้ามันไม่มีเพลามันก็จะแบบโล่งๆตรงเนี้ยขาก็จะวางได้เลยแล้วก็มีช่องเสียบ USB C ให้ด้วยแล้วถ้าเราอยากจะแขวนของนี่ก็จะมีฟังก์ชันแบบกดแล้วมันก็จะแขวนได้ประมาณนี้วางแขน4คนนะกำลังสวยคุณผู้ชมครับถ้ารถปกติเนี่ยเราก็สามารถนั่งข้างหลังได้โดยที่ไม่ต้องคาดเข็มขัดนะฮะแต่ถ้าเทสลาเนี่ยไม่ได้ร้องเตือนตลอดเวลาต่อมานะครับมาในโหมด Cruise Control นะฮะมันจะเป็นขึ้นพื้นที่ที่เราสามารถใช้ Cruise Control ได้นะครับในหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นลักษณะเป็นเส้นสีฟ้าขนานมานะฮะก็คือเขาจะควบคุมความเร็วซึ่งมันจะสมมุติว่าเราตั้งความเร็วไว้ที่100นะฮะรถมันก็จะวิ่งอยู่ในระหว่าง100สมมุติถ้าด้านหน้าเนี่ยเขาลดความเร็วเนี่ยรถมันก็จะชะลอความเร็วให้นะฮะแล้วก็สามารถปล่อยพวงมาลัยได้แต่ว่าเขาบอกว่าให้คอยแตะประคองเขาไว้ด้วยนิดนึงนะครับถ้าถนนมันไม่เรียบหรือว่ามีหลุมหรือเส้นมันไม่ชัดนะรถมันจะออกจากระบบ Cruise Control ทันทีก็สังเกตจากหน้าจอนะครับเส้นสีน้ำเงินที่เป็นขนานกับตัวรถเนี่ยมันจะหายไปนะครับเราต้องกลับมาบังคับรถเองเตือนอะไรอ๋อให้กลับไม่ใช่ลืมขอโทษจ้ะเป็นซับพีดเฮ้ยทำไมมาเตือนแบบก็คือฉันไม่ขับให้แล้วนะแง่ก็จะเบรกค่อยๆเบรกคือประมาณว่าถนนไม่ดีรถเยอะด้วยใช่เธอมาปล่อยฉันแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสอัตราการเร่งของรถคันนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร่งจาก0ถึง100นะเพราะว่าถนนสาธารณะรถค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูพอประมาณละกันนะครับวัสดุในตัวรถนะฮะอันนี้ผมนั่งข้างหลังแล้วก็เอามือไปถูเบาะมันก็จะเป็นรอยขูดๆแบบเนี้ยไม่รู้ทำไมนะแต่ก็น่าจะเช็ดออกนะครับ
รถใช้ในเมืองไทยถ้าไม่พูดถึงเรื่องระบบปรับอากาศก็คงจะไม่ได้นะฮะรถคันนี้นะครับเบาะมันสามารถทำความร้อนได้นะทำเป็นเบาะอุ่นนะฮะเหมือนเป็นเบาะให้ความร้อนได้แล้วส่วนอินเทอร์เฟซของการเซตระบบแอร์เนี่ยมันสามารถตั้งได้ซ้ายขวานะครับด้านหน้าทั้งคนนั่งและคนขับแล้วก็เราสามารถใช้มือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับว่าอยากจะให้ทิศทางของแอร์เนี่ยมันไปทางไหนนะครับพอเราขึ้นรถมาปุ๊บนะอย่าคิดว่ามันจะเย็นทันทีนะฮะรถอาจจะต้องวิ่งไปสักระยะหนึ่งมันจะถึงทำความเย็นได้ค่อนข้างดีนะครับรถตรงนี้นะฮะมันเป็นซันรูฟนะครับแต่ว่ามันเป็นกระจกเลยแล้วมันไม่สามารถปิดได้นะครับอุณหภูมิก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะฮะตอนที่ลองเทสเนี่ยประมาณ10โมงกว่ามันก็มีอุณหภูมิความร้อนอยู่พอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตอนเที่ยงบ่ายเนี่ยบอกได้เลยว่าด้านบนเนี่ยแตะไม่ได้นะครับร้อนมากๆนี้เราจะเดินทางจากกรุงเทพไปหัวหินนะฮะแล้วก็ค้าง1คืนก่อนที่จะกลับระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราไปทานอะไรเราแวะกันที่ร้านอาหารสังเวียนซีฟู้ดนะฮะก่อนที่เราจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหัวหินนะฮะร้านนี้อาหารก็ถือว่าอร่อยใช้ได้นะครับมีความหลากหลายแล้วก็ราคาไม่แรงจนเกินไปด้วยนะครับอย่างที่บอกครับช่วงเวลาเที่ยงบ่ายนี้อากาศมันร้อนมากจนพีเตอร์เนี่ยต้องหยิบหมวกมาใส่นะฮะเพราะว่าหัวร้อนมากนะครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเช็คอินที่รีสอร์ทมาลาเกสหัวหินนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็ค่อยออกไปทานข้าวกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปร้านลับหัวหินตอนนี้หลายๆโรงแรมนะครับที่หัวหินเนี่ยมันก็จะมีที่ชาร์จสำหรับรถไฟฟ้าแล้วแต่ว่าโรงแรมที่เราพักเนี่ยมันไม่มีนะครับก็เลยต้องเอารถมาเติมไฟฟ้าที่ PEA นะครับก็คือจะมีหัวชาร์จอยู่3หัวด้วยกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับต้องมาจอดกลางแดดก็อาจจะร้อนนิดนึงถ้าทาง PEA เห็นคลิปนี้ก็รบกวนทำที่จอดร่มๆให้เติมไฟฟ้าด้วยละกันนะครับมันก็นั่งได้5คนจริงๆนะครับแต่ว่าค่อนข้างเบียดนี่ยังไม่รวมสัมภาระที่ว่าจะต้องขนอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วรถ Tesla เนี่ยใส่ของได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูกันว่าเป็นยังไงบริเวณด้านหลังนะครับจะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ2ใบแล้วก็กระเป๋าใบเล็กๆได้อีกนิดหน่อยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยน่าจะใส่พวกแคริออนได้ถึงตายอ่ะคุดขาหดขามื้อเย็นวันนี้นะครับเรามาทานอาหารกันที่ร้านสายลมนะครับจริงๆมันก็เป็นโรงแรมนะครับก็ใครจะมาก็จองก่อนนะครับอาหารก็จะมีความหลากหลายแล้วก็จะได้ฟิลความรู้สึกเหมือนแบบร้านอาหารหัวหินสมัยก่อนนะไม่รู้เพื่อนๆนึกออกกันไหมนะแต่ว่าถ้าใครมาแล้วอยากจะสัมผัสบรรยากาศก็มาลองรับประทานดูกันได้นะครับเรามาทดสอบเสียงแตรรถกันดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้จริงๆมันสามารถดาวน์โหลดเสียงลงมาใส่ได้นะแต่ว่าเราไม่ได้ทำกันมานะเดี๋ยวจะเอาเฉพาะเท่าที่มันมีมีคนทำแล้วนี่แต่ว่าจากร้านอาหารแล้วก็ขับผ่านตลาดหัวหินนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับคนน้อยไปเยอะก่อนที่เราจะเข้าที่พักกันข้ามมาอีก1วันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเมื่อวานเราเติมชาร์จไฟที่สถานีชาร์จไฟของ PEA เรียบร้อยแล้วนะครับรถก็สามารถเดินทางกลับกรุงเทพได้สบายๆนะครับแบบว่ายังมีกำลังไฟเหลือนะครับก็คือรถเนี่ยสามารถเติมเต็ม1ครั้งแล้วก็เดินทางจากกรุงเทพไปหัวหินแล้วก็เติมอีก1ครั้งเดินทางจากหัวหินกลับกรุงเทพได้แบบสบายๆนะครับไม่ต้องกังวลอะไรมาก
หน้าจอที่ใช้ควบคุมรถนะครับจริงๆมันสามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเล่นเกมนะครับแต่จริงๆถ้าความเห็นส่วนตัวนะก็ไม่ควรเล่นเนาะมันอาจจะรบกวนสายตาของคนขับได้ตอนกลางคืนนะครับจากหน้าจอสีขาวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำให้นะครับเพื่อทำให้มันไม่แสบตาจนเกินไประหว่างที่เราขับรถนะครับแล้วรถเนี่ยครับขับง่ายมากนะฮะเราก็คือเหมือนเหยียบคันเร่งอย่างเดียวเพื่อเร่งความเร็วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราจะลดความเร็วก็คือยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับลดความเร็วมันก็จะดรอปค่อนข้างเร็วก็คือตกค่อนข้างเร็วแล้วสมมุติว่าถ้าเราปล่อยยาวๆเนี่ยมันก็จะหมดจนถึงศูนย์แล้วมันจริงๆแล้วคือระบบมันจะขึ้นไฟเบรกเตือนด้วยนะครับว่ารถคันของเราที่เราขับอยู่เนี่ยมันเบรกนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องแตะเบรกด้วยซ้ำนะครับพอกลับมาถึงบ้านนะฮะเราก็สามารถเอาอุปกรณ์ชาร์จเนี่ยชาร์จกับไฟบ้านได้เลยสมมุติว่าถ้าบ้านใครไม่มีวอชาร์จนะครับก็สามารถชาร์จตรงกับปลั๊กไฟบ้านได้แต่เขาแนะนำว่าอย่าใช้กับพวกปลั๊กพ่วงนะครับอาจจะเกิดไฟมันไม่เสถียรได้นะครับซึ่งระยะการชาร์จเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับถึงประมาณ24ชั่วโมงกว่าจะเต็มนะครับแนะนำว่าควรมีวอชาร์จถ้าจะมีรถไฟฟ้านะครับพวกข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยก็ลองไปหาดูในเว็บไซต์ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ชอบก็คือความทันสมัยเทคโนโลยีต่างๆที่เขาให้มาในรถเทสลานะครับเรื่องที่ไม่ชอบก็อาจจะเป็นเรื่องราคาแล้วก็ค่าประกันต่างๆที่อาจจะต้องจ่ายแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆในประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมกับรถเทสลาก็ได้นะครับสมมุติว่าถ้าใครสนใจก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแชร์จากประสบการณ์ตรงนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องครับสวัสดีครับคุณมันมีวิญญาณเหรอคือมันไม่มีคนนะคุณคุณ